ฮะร้านหรูมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหจะสั่งอาหารกันไหวไหมคะเนี่ยทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดเลยนี่ดูมันก็จะเป็นภาษาไทยกันได้ไหมคะเนี่ยไม่ต้องไรนะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณเดี๋ยวเราดูข้างๆหน่อยนะคนนี้เขาสั่งอะไรเราฟังแล้วเราสั่งตามเออแค่นั้นเอง waiter คุณพูดไทยได้ไหมครับคุณเป็นคนไทยใช่ไหมครับ yes Thai I'm Thai yes what would you like to order today sir what kind of steaks do you have steaks sir okay the steaks we have sirloin strip loin we have tenderloin and we also have a ribeye a T-boneprime anus beef we have sir wait what was the prime anus beef? Oh you mean Angus right oh yes sir you know what anus means right yeah. prime Angus beef yeah, prime anus we forgot okay. the G sir yeah okay prime yes, Angus beef you know yes, I'll go with the tenderloin oh tenderloin yeah that's yeah. a great choice sir okay. and how would you like your steak sir how about rare okay, okay absolutely sir would you like any sides with that sir sides what sides do you have well we have salads coleslaw or even our selection of potatoes we have french fries curly fries we also have mashed potatoes baked potatoes you know I'll go with a baked potato oh baked potatoes absolutely yes. sir baked potatoes and what kind of sauce would you like with your steak so what kind of sauce would you like with your steak yeah I'll just go with peppercorn yeah absolutely sir okay any salad sir yeah caesar salad caesar absolutely. salad that's a great choice sir thank all you right. okay we'll be serving your food in a jiffy sir all right thank you thank you very much thank okay. you That's our menu, sir. Oh, thank okay. you. All right then. Okay. There you go. จะสั่งเลยครับสงสัยที่นี่เขาไปรับข้าวมาจากร้านจิฟฟี่รอบแน่เลยทำไมล่ะครับผมก็พี่บอกอินเดียจิฟฟี่อะไรเมื่อกี้อ๋อให้เราไปเจอที่ปั๊มใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอินเดียจิฟฟี่มันแปลว่าเจอกันอีกแป๊บหนึ่งครับผมสั่งครับรับอะไรดีครับวันนี้ผมขอแนะนำเลยครับเป็นเชฟสเปเชียลเชฟรีคอมเมนเดชั่นนะครับผม veal sausage served with mashed potato and asparagus นึ่งราดด้วยน้ำกรีวีครับผมทีละอันนี้ครับตัวอะไรบ้างนะ veal sausage ครับผมคนบ้าอะไรกินล้อปลวกนะครับผมเดี๋ยวจะกินล้อเป็นล้อไม้นะครับคุณครับ veal sausage ก็คือไส้กรอกลูกวัวเนื้อลูกวัวครับอ๋อ veal คือลูกวัว veal veal sausage ครับผมอ๋อแล้วล้อเนี่ยล้อแล้วมัน veal ครับผม veal มันคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วเราก็มีเสิร์ฟด้วยนะครับ serve with mashed potato ทราบไหมครับ mashed potatoes mashed potato มันใส่หน้ากากให้ตัวอะไรหรือเปล่าก็มัน mashed ครับผม mashed potatoes คือมันบดนะครับงั้นผมแปลให้หมดเลยดีกว่าครับ asparagus นึ่งก็คือเป็นหน่อไม้ฝรั่งนึ่งนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำกรีวีเป็นน้ำสเต็กของเขานะครับนะครับหรือถ้าไม่อยากสนใจสเต็กไหมฮะกินสเต็กไหมฮะสเต็กสนใจไหมฮะสเต็กที่นี่อร่อยนะฮะลองฟังดูก็ได้ฮะครับสเต็กของเรานะครับที่ผมแนะนำมีสตริปลอยนะฮะเซอร์ลอยแล้วก็เทนเดอร์ลอยครับรับอะไรดีครับโหนี่มือลอยหมดแล้วตอนนี้รับอะไรครับผมมีลาบลอยไหมแน่นั่งหน้าลอยอย่างนี้นะครับผมสงสัยจะไม่รู้หรือจะเอานี่ไหมฮะทีโบนไหมทีโบนโอ้ชอบตรงนี้โผล่เลยนี่ค่ะพี่ร้องได้ทุกเพลงเพราะนะครับหมายถึงสเต็กครับที่วงดนตรีครับผมคือสเต็กหลักๆที่ก็จะทานกันก็จะมีแบบพวกเซอร์ลอยน์นะฮะสตริปลอยน์เทนเดอร์ลอยน์ใช่ไหมครับแล้วก็มีริบอายด้วยนะริบอายก็จะรู้จักริบอายไหมติดซี่โครงนะริบแปลว่าซี่โครงนะฮะไม่ใช่เนื้อเบ้าลูกตาไม่ใช่ครับริบอายครับผมนะครับติดซี่โครงแล้วก็เมื่อกี้ทีบงก็จะเป็นกระดูกเป็นตัวทีครับแล้ว which one is softer พูดดังๆเวลาพูดภาษาอังกฤษพูดดังๆให้เขารู้ว่าเราเป็น which one is softer รู้จักไหมคะ softer softer นุ่มนะฮะ softer ไม่ใช่ครับไม่ใช่ softerเนื้อนุ่มเนื้อนุ่ม oh I think she means tender tender which one is more tender เนาะมันนี่จะ tender แต่การคนบานเยอะกันเนาะมันก็เป็นจังสันนี่โอ้ยจะต้องเฝ้าเลยเด้อ tender คือภาษาอีสานเนาะ tender แปลว่าเปื่อยครับนุ่มนะถ้าเนื้อนุ่มเนี่ยเขาเรียกว่า it's tender นะครับผมแล้วถ้าเนื้อมันเหนียวเนี่ยเขาเรียกไหมครับว่าเขาเรียกว่าอะไรแน่นอนอะไรสติ๊กกี้ข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวคือ sticky riceเนื้อเหนียวก็ต้องสติ๊กกี้มีดแม้เดี๋ยวพิมพ์ตาสักทีเขาเรียกว่า tough ครับผมนะฮะใช่ครับ the beef is tender คือเนื้อมันนุ่ม the beef is tough นะครับโอเคเอาเป็นว่า
ผมคุณอยากจะได้เนื้อเปื่อยเนื้อนุ่มนะครับผมแนะนำ tenderloin นะครับ tenderloin เหมือนโต๊ะนี้นะฮะ tenderloin tenderloin แล้วไม่ทราบว่าจะรับสเต็กแบบของคุณแบบไหนดีครับเอาเป็นมีเมื่อกี้เขาสั่งอะไรอ่ะเอาเป็นมีเดียมไหมครับมีเดียมไหมมีเดียมหรอก็เยอะสมอก็พอค่ะเดียวเล็กๆมีเดียมอาจจะวันนี้ไม่ค่อยหิวนะฮะจะรับเป็นขนาดเล็กนะครับก็คือมีเดียมคือขนาดกลางสมอคือขนาดเล็กแต่ผมขอเขาเป็นเอ็กซ์เตอร์ลาร์จเลยเอ็กซ์เตอร์ลาร์จเลยขอบคุณทั้งสองคนครับผมไม่ได้หมายถึงขนาดครับผมหมายถึงความสุขนะครับความสุขทำไมล่ะคะที่เรามากันสองคนวันนี้โอ้มีความก็มีความสุขกันดีมากันสองคนเนี่ยมาถึงเมืองนอกเมืองนาฉันก็มีความสุขใช่ไม่ใช่ขึ้นเลยขึ้นเลยมีความสุขมากสุขซุปกอไก่ครับผมความสุขของเนื้อครับผมคือมันจะมีนะครับเราก็จะทานสเต็กนี่นะครับเดี๋ยวผมไล่เลยดีกว่าครับมันจะมีรอก่อนนะฮะรอก่อนจำไหมฮะรอรอนานแล้วไหมเอารีบไปสั่งข้าวเลยหิวแล้วเดี๋ยวก่อนครับไม่ฮะรอคือดิบนะฮะแรคือสุกนอกดิบในมีเดียมก็คือประมาณปานกลางเนื้อชมพูแล้วก็มี well done นะครับ well done ก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับเนื้อสุกเลย oh แล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็น burnt ด้วยครับผม อันนี้คือเป็นดำเกี่ยมเลยครับผมค่ะผมจัดให้คุณเลยดีกว่านะครับแล้วเป็นซอสอะไรครับ what sauce would you like with your steak ครับ มีซอสอะไรบ้างครับพี่ได้เลยครับเราจะมี mayonnaise sauce นะครับ mayonnaise red wine vinegar นะครับผมนะฮะมี peppercorn นะฮะซอสแล้วก็มี mushroom gravy ครับผมรับอะไรดีครับมีแจ่วไหมคะจะแจ่วเลยแหละครับแจ่วแซ่บนี่มันอยู่ที่เมืองนอกนะครับไม่ใช่สเต็กเมืองไทยครับก็เผื่อจะมีอย่างนั้นเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยปนกันมาก็ได้ครับผสมกันไปมารวมมิตรนะครับซอสรวมมิตรเอาละครับสำหรับเทปนี้เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษคำแรกเลยนะครับก็คือคำว่าพนักงานเสิร์ฟถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟชายก็คือ waiter ถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟหญิงก็คือ waitress นั่นเองครับคำถามต่อไปครับคำถามง่ายที่สุดเลยครับที่พนักงานเสิร์ฟทุกคนต้องถามได้คือ what would you like to order what would you like to order ก็จะแปลว่าคุณอยากจะสั่งอะไรนั่นเองนะครับที่จริงมันจะมีอยู่สองอันก็คือ what would you like to order แล้วก็ where would you like to sitคุณอยากจะนั่งตรงไหนด้วยนะครับ2คำถามนี้พนักงานเสิร์ฟทุกคนในประเทศไทยต้องรู้แล้วครับแต่ถ้าเราจะถามว่าคุณอยากจะรับสเต็กประเภทไหนประเภทไหนก็คือ what kind of อย่างเช่นลูกค้าในร้านก็ถามว่า what kind of steak do you have หรือถ้าเราเป็นพนักงานเสิร์ฟก็คือ what kind of steak would you like นั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับที่เราจะต้องถามคือ how would you like your steak ด้วยนะครับ how would you like your steak ก็จะแปลว่าคุณอยากจะรับสเต็กของคุณแบบไหนไม่ว่าจะเป็น rare r a r e rare ก็จะแปลว่าสุกๆดิบๆหรือว่าสุกนอกดิบในนั่นเองนะครับบางคนนึกว่า rare แปลว่าดิบที่จริงถ้าดิบแบบแดงก่ำเลยเหมือนเช่นก้อยเนื้อลาบเลือดอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็ต้องเรียกว่า raw นะครับ raw ก็คือดิบส่วนถ้า medium ก็ไม่ใช่ไซส์ขนาดกลางหรือว่า XL คือใหญ่ S คือเล็กนะฮะ medium ตัวนี้คือสุกปานกลางคือเนื้อยังจะสีชมพูแล้วก็ well done ก็จะแปลว่าสุดยอดไปเลยก็ได้หรือ well done ในภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าสุกมากนั่นเองครับแล้วถ้าเนื้อดำแล้วเนี่ยเกรียมหรือว่าไหม้เนี่ยก็คือ burnt นั่นเองนะครับ burnt และแน่นอนบางคนจะถาม medium rare คืออะไร medium rare ก็คือระหว่าง rare กับ medium ก็คือก็ยังชมพูแดงๆประมาณนั้นนั่นเองนะครับ